ณผู้ชมคะวันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง9ธันวาคม2559รัฐสภาเกาหลีใต้มีมติถอดถอนพัคกึนเฮประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ศาลพิพากษาจำคุกกว่า20ปีและปรับอีก 18,000 ล้านวอนจากคดีทุจริตกรณีเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการใช้อำนาจในทางมิชอบ